ิกไอ้นิกนิกนิกไอ้นิกไอ้นิกไม่ไปไหนแล้วมาดินิกนิกเฮ้ยคือเป็นเสียงไอ้นิกแต่ไม่แต่เป็นตัวร่างดำๆใหญ่หมาขยับแล้วหมาขยับแล้วไปประตูมาบ้างเว้ยไปหอระฆังกูชิดมุมแล้วกูกลัวเฮ้ยหมาขยับว่ะสวัสดีครับเบิร์ดพาหลอนนะครับวันนี้ครับเพื่อนๆผมเอาคลิปรวมล่าท้าผีของไทยเรานะครับเอามารวมให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผมเผื่อใครไม่สะดวกกับการดูไลฟ์สดนี่ครับคลิปนี้ผมรวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วครับผมจะมีของช่องไหนกันบ้างไปรับชมกันครับเพื่อนๆครับชื่อนี้ที่เราคุ้นเคยพิสุศาสตร์ช่องจริง Official YouTube ครับพี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้ว่าใครอุ้มนิกหายไปในถ้ำทุกคนนี่คือคลิปยาวๆของเขานะชื่อเขาตั้งชื่อนี้ไว้นะผมเชื่อว่าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปยาวๆถ้าดูคลิปนี้แล้วยังไม่พอใจไปดูคลิปเต็มได้เลยผมว่ามันแน่คลิปนี้สถานที่นี้คือเมืองบางบดโอ้มีคนขอมาเยอะมากเชื่อว่าเป็นเมืองลับแลของอีกฟากหนึ่งมิติของคู่ขนานของเราเหมือนเป็นอีกมิติหนึ่งของโลกอ่ะคือเมืองลับแลที่เป็นความเชื่อของพวกเรานะเราไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะสถานที่แห่งนี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับนิกหรือเปล่าซึ่งเป็นคนเดินหน้ากล้องใหม่ของพี่เจ๋งครับเราไปรับชมกันเลยโอ้ตายเลยแม่งปวดกรามเลยกูโอ้ไปนิกระวังกลับไปอ่ะฮะเฮ้ยไหนนี่ก็เลยตัดไปตัดมามึงก็บ้าเดินขึ้นไปเฮ้ยเดินขึ้นไปกูเสียงดังไว้ก่อนอะไรกูโซมแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครเมื่อกี้เนี่ยแล้วไม่ใช่หรอมึงก็วิ่งนำกูเลยลืมไปว่าเฮ้ยมีเสียงว่าหมูมาทำไมมึงเป่าอะไรที่ตัวมึงแล้วไม่ใช่หรออะไรเฮ้ยคนนี้มีคาถาน่ะก็บูโยนิกอ่ะนิกมีคาถาเรียกผีด่าไปแล้วเอากูก็เอาสวัสดีครับมาริกาโอ้โหเชียบเป่าตั้งแต่ต้นไอ้กูตกใจเสียงมึงมึงจะร้องดังทำไมเลยนิกบอกแล้วครบรถครับคลิปพี่เจ๋งเออโหดมันฮามันมีถ้ำด้วยนะนิกแถมเข้าไปด้วย อะไรเดินเข้าไปไม่มั่นใจว่าไล่ผีหรือเรียกผีใช่ไหมเฮ้ยอะไรนั่นแหละเฮ้ยใครยืนบ่เห็นทุกคนเห็นไหมผมไม่เห็นนะครับผมนี่คือเมืองบังบดนะจำได้แล้วอะไรถ้ำเหรอเจียงหัวเราะเฮียใครตัดไปเฮียใครครับมันเลยเฮียไอ้ดิ๊กมันมีใครอยู่ข้างบนนี่อะไรครับนี่เสียงข้างบนนะเออมันมีใครอยู่ข้างบนเดี๋ยวเห็นโบกมือเหรอโอ้โหกิ่งก้านไม้เยอะขนาดนั้นใครจะไปอยู่นี่ยินเสียงอ่ะข้างบนนะเดินไปดิมันมีทางขึ้นเดินไปอย่าวิ่งเตลิดนะใครเจอประเด็นตรงไหนเดี๋ยวมันหลงเลยนะกูบอกก่อนนะนะครับผมหลงและยาวเลยกูบอกไว้เลยใครเจอประเด็นตรงไหนต้องรีบบอกกันเลยเสียงขยับถลงแล้วยาวเลยนะเดี๋ยวข้างบนอีกแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ไปนี่เข้าไปเก่งมากเลยเก่งดิกูก็เก่งได้ยินไหมดังนั้นแล้วสิ่งที่เราได้ยินให้เตือนตัวเองเอาไว้มัน
มีแค่มึงกับกูสองคนที่เหลือเราไม่รู้จักมันเฮ้ยเด็กอะนี่เด็กมึงอย่าเพิ่งวิ่งดิอย่าเพิ่งวิ่งใช่คุณต่ายเสียงอะไรบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจเหมือนเฮ้ยหูหุ่นเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ถูกเลยอย่าวิ่งเด็ดขาดยืนนิ่งๆก่อนได้ยินเสียงไหมเหมือนเสียงม้าวิ่งไหมใช่เฮ้ยเสียงเหมือนม้าวิ่งหลายตัวเลยดูดิเสียงเย่ตรงนั้นอีกแล้วมันเสียงมีไหมม้าม้าม้าอ้าวมีม้าจริงด้วยเฮียมีรูปปั้นม้าเฉยเลยมีรูปปั้นม้าเฉยเลยเอาละกูพี่เดียวเฮ้ยอย่าวิ่งได้ยินเสียงเนี่ยคุณตายผมไม่ได้ยินเสียงเลยเชื่อไหมถ้าหนักผมจะหูฟังนะคุณตายมันเป็นเสียงประมาณไหนอะคุณตายอธิบายผมหน่อยมึงถอยมานี่เลยมึงถอยมานี่เลยทั้งเสียงเสียงท่อไปหมดเลยเสียงใหญ่ก็มีเสียงเด็กก็มีนี่ปางโบราณมากเลยเนี่ยปางไม่เสียงอยู่บนต้นไม้ปางพระเดินเข้าไปดูข้างในนี้ก่อนเป็นป่าตรงนั้นเลยครับโอ้ยมึนหัวเว้ยครับเอ้ยไอ้อะไรแล้วมึงจะคัดทำไมล่ะไอ้นิกมึงถอยมานี่เลยคัดด้วยกูบอกว่าอย่าขานรับเมื่อกี้ไปเย้เนี่ยผมอ่ะฮะคัดหรือครับวะกูไม่ได้เรียกเลยบ้าอะไรดีอะไรโอ้ช่วยอะไรอ่ะทำไมอ่ะไหนวะไม่มีตรงนั้นเสียงเรียกว่าคู่นี้มันเป็นแค่เสียงเรียกเว้ยใช่มึงอย่าไปขานรับดิไม่ได้ยินเสียงเย้เคมีเขาได้ไอ้โหตกใจเดินเข้าไปดูหน้านิกเมื่อกี้ตกใจเอาเป่าอะไรกันมึงเป่าอะไรอีกเคมีเขาได้เหรอคู่นะนี่อย่าท้าทายมากนะกูเป็นห่วงเมื่อกี้มึงว่าอะไรนะมาเลยครับแล้วมึงได้ยินไหมว่ามันมีเสียงอะไรพูดออกมาได้ยินครับเสียงพูดอะไรไม่รู้เดินเข้าไปครับไปเลยอุ้ยเสียงทางนี้ก็มีแน่จริงไหมไอ้นิกระวังเฮ้ยเอ้าเฮ้ยข้างหลังมึงเรียกผมเรากินอะไรกูเฮ้ยไอ้เด็กมันไม่ใช่กูเรียกกูคิดว่าอีเรียกผมอ่ะกูเผยเฉยเฉยนั่งหัวลูกดิที่ตาเฮ้ยไอ้ยัยยัยยัไอ้เฮียกูว่ามึงกับกูเนี่ยจะหลุดเข้ามาในนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้คนเอ้าเอาโดกูบอกแล้วมึงไม่เชื่อกูโดนมาแล้วผมไม่ได้กูโดนแล้วแต่ก่อนโดนก้อนหินปลาด้วยได้ยินเสียงพูดวะคนอื่นได้ยินดูมันมีเสียงขยับแบบตะคุ่มตะคุ่มไม่ยอมหรอกอยากได้ยินด้วยเฮ้ยรอไม่ใช่กูเลยไอ้เน็กอย่าไปท้าแรงโอ้ยแน่เว้ยเห็นแล้วกำลังจะชมหรือว่าแน่เว้ยไม่ได้ไม่ได้ไอ้ไอ้หูก้อนหินโอ้เดี๋ยวนิกขามึงเดี๋ยวเลยนอนกันเลยสติสำคัญที่สุดเดี๋ยวโดนก้อนหินเหยียดขาไปก่อนตรงไหนที่มันรู้สึกเจ็บเข่ากับแขนเดี๋ยวเฮ้ยไปมันล้มตั้งแต่ตรงนี้นี่เหมือนโดนก้อนนี้กระแทกด้วยหูนี่นี่ถ้ามองมุมนี้จะรู้เลยว่ามันแหงนขึ้นมาครับเจ็บจริงและมันเป็นพื้นหินที่เป็นก้อนๆทั้งนั้นเลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนมั่งโอ้ระบมแน่ๆมึงโอ้โหตอนเช้ามาเอออยู่เฉยอยู่เฉยกูไม่หนีไปไหนไปเฮ้ยมันไปขึ้นมาเฮ้ยไอ้ชาติทางนี้ไอ้เด็กจะเพิ่งไปไหนส่องไฟไว้ไอ้ชาติกูอยู่ทางนี้เฮ้ยให้แล้วหน่อยดิไอ้ชาติทางนี้ชาติทางนี้
มึงเห็นไฟกูไหมวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเด็กอ้าวใครอุ้มไปวะเฮ้ยใครอุ้มมันไปใครอุ้มมันไปเฮ้ยไอ้เด็กไอ้จอดไอ้จอดเร็วๆไอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเอาไอ้เหี้ยชาติไปไหนอ่ะไอ้ชาติเฮ้ยไอ้อุ้มไปวะชาติเร็วๆเฮ้ยอุ้มไปจริงด้วยคือเฮ้ยพี่เจ๋งก็ต้องรอเชิดไงเข้าไปคนเดียวหายไปคนงามร้ายเชิดเอ้ยแล้วผมยังไม่ได้ดูด้วยคลิปเนี้ยเดี๋ยวพี่ได้เชิดมันเฮ้ยแล้วไม่ไอ้ยันนิกไม่เฮ้ยไม่ไอ้ชาติมึงตามกูมาเลยนะไม่เฮ้ยไอ้เน็กไอ้เน็กเสียงเข้าไปข้างในโอ้โหเสียงหัวเราะนี่เสียงใครหัวโอ้โหเฮ้ยมึงเข้าไปไม่ได้มีเสียงคนหัวเราะด้วยเฮ้ยไอ้ชัดคาถาดีชัดใครอุ้มมันไปวะมึงสวนใครไหมฮะไม่มีเชิดวิ่งขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วมันไปทางไหนอ่ะมันวิ่งเข้าไปแล้วแม่งก็หายไปเลยกูเห็นเลยว่ามีคนแบกมันไปอุ้มไปอย่างเร็วเลยแล้วมึงดูพื้นที่ดิกูจะบอกมึงได้สวนใครไหมหัวล้อได้ยินสิหัวล้อเมื่อกี้ยังหล่อเลยแต่กูเป็นห่วงมันตรงที่ว่าขามันหัวเข่ามันกระแทกกับหินและหลังมันกระแทกหินเนี่ยล่วงนี่เลยคือมันเดินไม่ได้แขนแม่งก็เลือดและเข่ามันก็โดนกระแทกหินมันเดินไม่ไหวไม่ใช่เสียงเชิญหัวล้อแต่สิ่งที่มันโดนถูกไปมันถูกอุ้มไปเน็ตเชิญเสียงอยู่ไม่ไกลเราอยู่รอบๆเราผมไม่รู้เมื่อกี้กูวิ่งไปอะไปทางที่มันถูกอุ้มไปอ่ะมันหายตอนแรกมันมีเสียงอยู่ข้างบนเขาทีนี้เสียงมันมาจากทางที่มึงวิ่งขึ้นมากูเลยถามว่ามึงเจอใครไหมไม่เจอเดินไปเฮ้ยถ้าแถวพานนะแต่ว่าตอนที่มันถูกอุ้มมันถูกอุ้มมาทางนี้ไงเฮ้ยเฮ้ยเสียงไอ้นิกแล้วมันเดินไม่ได้ไงมันเดินไม่ไหวเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแปลกๆเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยก่อนนิกไอ้เชิดเดินไปดิเดินเฮ้ยเน็กเสียงมาทางนี้อ่ะไอ้เชิดฟังดีๆเสียงมาจากทางไหนเน็กส่งเสียงให้เน็กเชิดฟังตรงไหนกันเนี่ยเฮ้ยเชิดไปดิฟังยากมากเลยอยู่ตรงไหนเน็กเอ้าทำไมก็เสียงแม่งเงียบไปแล้วอ่ะหาอยู่เน็กเชิดลงไปดูตรงที่กูโดนช้างก่อนดิโดนช้างด้วยเหรอไปมีไหมไม่มีเลยเฮียบนต้นไม้ไม่มีครับเฮ้ยเขาข่าวอะไรวะน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เฮียเอาวิ่งเข้ามาไอ้นิกมือหรือเปล่านิกใช่เองไหมเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยเสียงข้างบนข้างบนอีกเหี้ยอะไรวะเฮ้ยนั่นเสียงข้างบนอีกแล้วไอ้เด็กเฮ้ยเชิดแต่ตรงนั้นขึ้นไม่ได้สัญญาณทุกแถบไม่มีเลยถ้าขึ้นทางนั้นน่ะต้องเดินย้อนกลับทางเดิมโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งหลอกให้กูวิ่งตามเหรอผมเดินกลับทางเดิมอ่ะพี่เฮ้ยแล้วถ้าเกิดอย่างงี้แม่งถ้าเกิดขึ้นอีกอ่ะโอ้โหตั้งสติเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าตามงี้ตายมึงก็กลัวเหนื่อยมันหลอกล่อให้มึงกับกูเนี่ยหมดแรงจริงเฮ้ยเหี้ยอะไรวะมึง
เล่นซะแม่งหายใจไว้หายใจไว้เฮ้ยผมไม่เห็นเงาทำไมเพื่อนเห็นเงาแล้วก็ปล่อยน้องกูมาด้วยไอ้เหี้ยผมไม่เห็นเงาใครอย่าตามไม่ใช่ใครเดินมันมีแบกอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยถ้าแบกไอ้นี่ก็ดิกำลังมันอย่าจบนะอย่าเพิ่งจบนะส่งเสียงจะเฮ้ยส่งเสียงจะเฮ้ยนี่มึงต้องส่งเสียงนะถ้าเป็นมึงเองอ่ะมึงต้องส่งเสียงถ้าเป็นผีป่าผีขาวมึงอย่ายุ่งมันมีเสียงเรียกอันนี้ก่อนตั้งแต่หลังองค์พระแล้วมันเสียงจับจุดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันเป็นป่าด้วยมันสะท้อนไปหมดอ่ะใช่เย้เสียงข้างหลังเสียงข้างหลังเดินไปนิ่งๆๆๆเพียงไอ้เชิดฟังไอ้นิกไม่ไปไหนแล้วมาดินิกนิกโอ้ยนิกนิกเงียบไปอีกแล้วเฮ้ยนิกเอ้ยนิกอยู่ในนี้ไหมนิกอะไรตรงไหนผมว่าพอเราโดนแกล้งวะเฮียมันถูกต้องอยู่แล้วสิ่งที่นี้คือคุณบอกว่าเราไม่ใช่ครั้งแรกที่เราโดนผมเล่าอะไรเฮียเชื่อปะเป็นร่างดำเออยืนเรียกเออเสียงเด็กเป็นเสียงนี้จะไม่ใช่มันเฮ้ยคือเป็นเสียงไอ้นิกแต่เป็นตัวร่างดำๆใหญ่ก็ผมถึงเรียกเฮียให้มาหาผมไงก็ไม่ยืนเรียกไงเชื่อช่วยด้วยแต่มันเป็นเสียงนี้เลยไอ้เหี้ยล่าไม่ใช่นิกเสียงหัวเราะคุณรู้อะวิ่งเสียงหัวเราะอย่างได้เลยสติเราไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วสติสำคัญที่สุดในป่าในเขาบอกแล้วมันมีครบทุกอย่างเดินอินด้วยมันเดินอยู่เนี่ยไปเลยเฮ้ยเสียงนิกอุ้ยไกลมากเลยเนี่ยรอบนี้อยู่ไกลแล้วเนี่ยรอบนี้อยู่ไกลแล้วครับมึงอยู่ได้ใช่ไหมคนเดียวแล้วอยู่จะขึ้นมาใช่ไหมขึ้นได้เหี้ยกูก็กลัวครับเอ้าเฮ้ยเอาเข้ามาดิเสียงอยู่ล่างเฮ้ยเข้าไปในถ้ำจริงเหรอมันลงได้อยู่ประมาณนี้แต่เมื่อกี้มันมีเสียงอีกแล้วเฮ้ยเชิดครับลงเอากล้องถ่ายวิดีโอดูดิเฮียระวังเด้อโอ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮียงานเข้าแล้วทำไมเฮียตอนที่กูจับกล้องแล้วกูซูมไปนะครับที่จะซูมไปใกล้ๆนะครับไอ้นิกมันหนีมีนิกอยู่แล้วมันมีถ้ำที่กูบอกว่าลึกไปอีก30-40เมตรครับไอ้นี่มันวิ่งไปทางนั้นแล้วกูซูมอีกทีมันหายเข้าไปในนั้นแล้วอ้าวจังหวะกูซูมไปแล้วแม่งซูมไปแรงจัดนั่นไงเนี่ยนั่นแล้วกูซูมไปเหี้ยเดี๋ยวมันเร็วกว่ากล้องกูพี่ดูเหมือนนี่กำลังจะหนีเลยเนี่ยมันเข้าไปในถ้ำมันกำลังจะหนีนะพี่เหมือนลากอะไรดึงอยู่เหี้ยกลับไปดิมันไม่ล่าเลยเดินมันอยู่เฮียแล้วมันมีปากถ้ำข้างในอีกทีนึงใช่นี่ไงที่ผมบอกว่าที่ผมลงไปการมันมีลึกอีก30-40เมตรที่บอกแม่งเหมือนไปบาดาลเลยถ้ำนี้มันลึกจริงๆคุณลุกคลิปที่พี่เจ๋งลงไปถ่ายอ่ะไอ้เน็กนี่เลยถ้ามึงได้ยินกูมึงอย่าวิ่งไปในถ้ำนั้นในนั้นมันต้องมืดมากเลยนะเว้ยอย่านะเว้ยนิกโอ้ยพี่เอ้ยออกมาจากถ้ำแล้วนะมีสติให้มากเคลียร์ระวังเด้อมันเงียบจังวะมันเงียบอ่ะไอ้เด็กเคลียร์ลงไปแล้วเคลียร์ลงไปแล้วกูละทีเนี้ย
ไม่รอดหรอกไม่ได้หรอกคืออะไรไอ้เด็กเฮ้ยไอ้เด็กแข็งใจไว้เฮียอย่าเงียบดิเฮ้ยเฮียเฮียอย่าเงียบดิโถ่ไอ้น้ำใสแล้วเข้าไปหมดแล้วทำไมวะเนี่ยฮะเฮียเป็นไรกูว่ามันไม่ดีแล้ววะเฮียพี่เฮียเงียบไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮียเงียบไปแล้วเฮียกลัวเฮียเฮียไม่เงียบเลยพี่ชิดเหรอพี่ชิดเหรอพี่ชิดเหรอเปลี่ยนไปผมไหมอยู่นี่เห็นผมไหมพี่เงียบไปแล้วเขาเงียบไปแล้วเฮียส่งเสียงไว้หน่อยดิครับเฮียเฮียแล้วพี่เชษงานหยาบแล้วพี่นี่จบต้องเคลียร์เลยจริงๆถ้าจบอย่างนี้ค้างแล้วกูค้างแล้วกูค้างแล้วทุกคนคอนเซปต์รายการครับคอนเซปต์รายการก็จะประมาณนี้แต่ทุกคนที่มาดูย้อนหลังนะครับผมไปดูที่เด็กผีหรือเพจผีหลงเข้าไปดูได้เลยมันสุดยอดนี่แค่บางส่วนผมยังค้างเลยอ่ะตาสว่างเลยสุดยอดสนุกสนุกมากนี่คือช่องพิสูจน์ศาสตร์แต่ช่องเด็กผีหรือว่าช่องผีหลงอะไรเงี้ยก็อยู่ในเครือของพิสูจน์ศาสตร์ของพี่เก่งเหมือนกันหมดเลยครับเซิร์ชไปเลยชื่อคลิปเขาใครอุ้มนิกหายไปในถ้ำครับผมนี่คือเมืองบางบทครับสัญญา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 โอเคขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณคลิปจากพี่เจ๋งด้วยสุดยอดครับพี่ล่าลุยหลอนบัตกับเจครับผมเพื่อนๆน่าจะรู้จักแก๊งนี้มาที่โรงผีสิงครับผมชื่อเต็มนะครับเป็นโรงเรียนที่ล้างไปแล้วครับเขาว่ากันว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของแม่นาคเมืองสุพรรณชื่อว่าแม่กรวยแต่พวกเขาอ่ะเคยมาที่นี่แล้วเคยเห็นเป็นชุดขาวๆไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของโรงเรียนหรือว่าเป็นแม่กรวยกันแน่ที่เห็นเมื่อคราวที่แล้วและที่นี่อาจจะมีวิญญาณของเด็กอยู่ด้วยลองเข้าไปดูว่าทำไมถึงคิดว่ามีวิญญาณเด็กอยู่ด้วยผมก็สงสัยยังไม่ได้ดูเหมือนกันเข้าไปดูกันเลยครับผมไปครับผมหนูมาสมัครเรียนครับพาน้องพาน้องมาสมัครเรียนครับอะไรแก๊งนี้ก็สนุกแก๊งนี้ก็สนุกเฮ้ยเจเจเมื่อกี้กูเห็นเลยตอนแรกกูคิดว่าเป็นเงานิ้วมึงดูตรงนู้นดิอะไรตรงนู้นน่ะมันมีเหมือนเด็กยืนอยู่อ่ะอันนี้แบงค์หนูคนที่ชี้อยู่เฮ้ยจริงกูเห็นจริงตรงซอกนั้นน่ะกลมๆมึงเห็นป่ะเฮ้ยแบงค์ก็มีเข้าไปดูดิใส่พายพักค้างไว้เติมทางนี้หน่อยเออพอเฮ้ยกูเห็นจริงเติมอีกตรงประตูไม่ใช่หืมเฮ้ยมันเหมือนเอาเลยเหรอเหมือนนี่ไงแบงค์มึงซูมตรงนี้เหมือนดวงตาเลยนี่มึงซูมตรงประตูนี้ซูมนี่กูซูมอยู่เนี่ยเฮ้ยมันเป็นชุดเหมือนไอ้นี่ไอ้บาสชั้นเลยไอ้เหี้ยเป็นร่างกวงแสงสีดําห้องนั้นใช่มั้ยใช่มึงตามหามาเลยเฮ้ยหายไปแล้วเมื่อกี้มันเป็นดวงตาเลยสะท้อนแสงออกมาเออเมื่อกี้ใช่ก็แล้วเหมือนกันเนาะแมวอะไรแม่งตัวเท่าเด็กเลยวะแมวเหี้ยเออว่ะขอประกาศหน่อยครับพี่ละขอหยิบยาเออว่ะเจมพูดถูกว่ะห้องนี้ใช่ไหมใช่ห้องนั้นแหละพี่ระวังเจมระวังทุกคนขอช่างพื้นหน่อยนะอุ้ยอะไรเจมได้ยินเหมือนกูป่ะไอสัตว์ไม่มีนกนะเว้ยไม่มีนกสักตัวเลยน่ากลัวกลัวทำไมฮะพาเพื่อนมาเล่นด้วยนะหนูนะดูวัดทำเฮียมึงตกใจมั้ยเนี่ยต้องมาดูมาเมื่อกี้ห้องนี้ใช่ไหมใช่อ่ะกูให้มึงดูก่อนว่ามึงเห็นอะไรแต่กูมาแล้วห้องเนี้ยดูดีมึงดูดีเห็นร่างเห็นยังเห็นอะไรอ่ะก้มต่ำหน่อยนิดนึงเห็นยังเห็นอะไรวะหนูเห็นยังเห็นยังอะไรอ่ะปวดหัวเลยนี่แบงค์แบงค์มึงเดินเข้าไปดูเลยมึงเดินไปดูแบงค์แบงค์มึงเดินไปดูแบงค์ตัวแบงค์มึงเดินไปดูเลยโอ้ยกระดูกเห็นร้อนเฮ้ยคือผมไม่รู้ด้วยนะอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันมีนะ
กดกระดูกผมไม่เคยมาไหนเยนะตรงเนี้ยเคยเข้าไปดูได้ปะเข้าไปดูได้ดูเสียงดีๆเขาล้างหมายถึงโกดกระดูกใช่ไหมไม่มึงอ่ะกูเคยเข้าแล้วเฮียใครจะไปเข้าเปล่าเปล่าหักไม่เข้าแล้วหักไม่ไหวอ่ะมึงนั่นแหละเจมึงไหวอ่ะมึงเห็นซอกตรงนี้ใครยืนอยู่หลังซอกประตูดูไม่รู้กูดูไอ้แบ๊ะมึงเฮ้ยเจแป๊บนึงสูงคนมึงเห็นยังสูงคนพี่มันมีคนแอบมองจริงตรงรูตรงรูตรงรูข้างในอ่ะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอใช่เหรอเต๋ามันไปยกขานี่ล่ะไอ้เจ๊ตกไปดิดูตรงเราเห็นป่ะข้างในอ่ะเอ้ยเนี่ยถ้ามันแตกเพราะว่ามันซูมมาไกลแต่มันเป็นอะไรขาวๆเดินผ่านตรงแง่งประตูนั่นน่ะเฮ้ยมันเป็นชุดขาวเออใช่เป็นชุดขาวแป๊บนึงสูงคนอีกรอบนึงครับเพื่อนๆสูงคนพี่มันมีคนแอบมองจริงตรงรูตรงเราเห็นป่ะรูตรงลอยไปแล้วข้างในอ่ะเอ้ยเนี่ยเฮ้ยมันเป็นชุดขาวรวยมันไปยกขานี่ล่ะไอ้เจ๊ตกไปดิไปไหนแล้ววะหรือเปล่ายังไม่รู้หรือว่าไปเจ้าของโรงเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเป็นชุดขาวในร่องจริงทุกคนแค่แวบเดียวแม่งเหมือนคนวิ่งผ่านช่องอ่ะเฮ้ยงั้นเราก็ต้องไปตาดีเนาะพวกไก่เนี่ยไม่ดีแล้วไม่ไหวนะไปแล้วลุยเฮ้ยโรงเรียนล้างประวัติโหดถ้าสมมติไอ้ที่ชุดขาวที่กูเห็นอ่ะมันวิ่งเข้าโรงเรียนอ่ะแสดงว่ามันไปรอเราแล้วนะเราข้ามเรื่องชื่อกันเถอะมันมีอะไรวะเพราะว่าผมเห็นจริงๆว่ามันเป็นชุดขาวห้องน้ำกองฟอนเลยสัตว์เฮ้ยเหมือนซองเก็บศพด้วยมันเป็นซองเก็บศพไอ้เจ๊มันเป็นซองเก็บศพไอ้สัตว์แล้วล่อประตูโอ้โหไม่ใช่ซูมดูใครอ่ะเนี่ยเฮ้ยไม่เหมือนเป็นโกดังเก็บศพจริงอ่ะใช่มันเป็นซองเก็บศพเฮ้ยทำไมเขาเอาซองเก็บศพไว้ข้างโรงเรียนวะอุ้ยไอ้บัสเฮ้ยอะไรมึงเห็นปะห้องเนี้ยเมื่อกี้มีเงาดำผ่านแค่บอกแล้วมันอยู่บนเมื่อกี้จริงจริงจริงผมว่าเอาทั้งงงมามองเนี่ยไอ้ฝั่งผมว่าสถานที่นี้กูว่าตอนนี้มันซ่องอยู่เด็ดตอนนี้ไม่มีนะผมว่านะผมรู้สึกได้ใช่ไม่เหมือนมีคนแอบมองทุกคนเข้ามาดูแล้วรอให้ดูให้ครบให้จบคลิปนะเชื่อกลัวเรานะเว้ยเพราะว่าเราผมว่าที่นี่เขาจะแอบแปลกๆไงวะเราต้องพูดกับเขาดีๆพี่ไอ้หนูฟังนี่มารายการนึงมาทำไมเขาบอกว่าผีเด็กอะจะกลัวกลัวเฮ้ยไหนมึงบอกกลัวไงเฮียกูเอาของอาจจะวิ่งหนีไปก็ได้พี่หรอกมั้งกูไม่รู้เพราะแกงนี่มีอยู่3คนจริงๆมี4ตรงนี้เข้าไม่ได้ผมกลัวมันมีงูแล้วก็เตะกระเบื้องเต็มเลยมันน่าจะตันแค่ตรงเนี้ยหรือ3หนูมันเล่นกันฮะสาธุนโมตัสสะพระขวัตใช่ไหมคุณพี่อรวรรณสัมผัสได้ไหมพระปางมูลวอแสดงว่ามีประเด็นทำไมวะมึงดูดิมูนวอล์กไงมึงดูดิมูนวอล์กยังไงวะอ่ะมึงทำดิเดี๋ยวใจเย็นเจพระจะไม่จับเหรอเฮ้ยอะไรเฮ้ยพระไม่คุ้มครองมึงแล้วเนี่ยเมื่อกี้ใครวิ่งอยู่บอลไม่รู้อุ้ยเจเฮ้ยในกล้องเห็นในกล้องเห็นอะไรขาวๆไม่รู้ผ่านไหมขับไปดูสิหรือว่ามีกลุ่มมารด้วยนะสัตว์พระมูนวอล์กอุ้ยนี่ไงนี่ไงเจ้พระมูนวอล์กกลับมาหาแล้วผมไม่ตั้งใจหนูวันนี้พี่มาเล่นด้วยนะถ้าหนูยังอยู่ที่โรงเรียนในนี้ออกมาเล่นด้วยกันมาวิ่งเล่นกันหาที่ไหนมาเล่นซ่อนแอบกันฮะไอสัตว์ข้างบนชัวเลยเจียงเคยมาแล้วใช่ไหมครับตรงแต่กูไม่รู้บ้านไหนมึงเข้าไปดูดิเจมันเข้าไปดูดิพี่เจมันพร้อมแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยอะไรเหมือนคนเอาไม้เรียวตีกูอ่ะจริงเนี่ยโดนแขนกูว้าว้าจริงมึงพูดว้ามันไม่ได้เหมือนคนไม้เรียวแต่เขารู้สึกว่าเหมือนเป็นคนอย่างเงี้ยเนี่ยปัดอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงจริงกูจำได้แล้วรอบที่ผ่านมาพี่บาสจำได้ป่ะใช่ที่ผมโดนตีหลังอ่ะอ๋อไอ้แม่งโดนตีหลังรอบนั้นที่นี่เหรอใช่ที่นี่เลยเสียงเคาะข้างบนครับใช่ทุกคนเสียงมาจากบนอะไรอะไรอะไรมึงเห็นอุ้ยมึงเห็นกูป่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นรองเท้าทุกคนเฮ้ยที่นี่แรงว่ะนี่เมื่อกี้กูเห็นเป็นรองเท้าเหมือนรองเท้านักเรียนชิบหายแล้วโหนออกมาหาพี่บ้านหน่อยมาเล่นกับรองเท้าหน่อยถ้าไม่อยากมาเล่นกูมามีกูมามันเกิดเป็นโรคพี่บ้านในโลกเออเป็นแบบที่บอกไปตอนแรกมีกูมาแน่นอนนี่ไงอุ้ยหามีของเล่นด้วยเอาไปเล่นกับน้องเล่นกับน้อง
หนูมาเล่นม้ากับหาหน่อยเร็วเล่นอะไรเล่นม้าอะไรคือเล่นม้ากับหาข้างบนข้างบนไอ้บัสส่งข้างบนมาเล่นกับหานะออกมาให้หาเห็นข้างบ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 นเหรอข้างบนไปดูดิเสียงทุกอย่างข้างบนเลยหันตัวไปเลยกูลองนี้เอาม้าไปด้วยเปิดน้องเปิดน้องอยากเล่นม้าอุ้ยเริ่มเดือดเล่นกับมึงนะกูเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆครับกูกลัวชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยมีเด็กเลยม้ากระเด้าปัญญาอ่อนให้ม้าขึ้นไปเล่นข้างบนดิเออไปเล่นกับน้องดิน้องพ่อดูแลเสียงอะไรชัดเลยเมื่อกี้ประตูปิดเขาไม่ให้ขึ้นอ๋อไปเสียงชัดมากเลยเมื่อกี้ตัวหัวอะไรเนี่ยเรามาแล้วเขาเอาให้สุดดิมาหาแล้วพาพาเห็นเหรอเฮ้ยผมไม่เห็นนะขาดเลือดช่องหนองเนี่ยมาลองดูมีใครอยู่ข้างในไม่ผีมาลองดูเล่นนะมึงเล่นนะเมื่อกี้กูได้ยินเสียงเลยมองไม่เล่นกับฮ่าหน่อยนะเหมือนเขาเดินมาแล้วเขามาหยุดหน้าประตูฮ่าอยากเจอฟังลองฟังเสียงนี้เป็นฟังเสียงข้างประตูเฮ้ยไหนแป๊บนึงหัวติดเชี่ยกูไม่กล้าเปิดว่ะเฮ้ยเปิดประตูดิมาตุ้มเสียงเหมือนประตูอ่ะเอ้ยกูไม่เทียเปิดไปได้ปะเดี๋ยวเป็นโรงเรียนครับโดนบอกว่าวิ่งอย่าวิ่งมึงดูก่อนหลุดมึงดูถ้าเปิดไปแล้วมันอยู่หลังประตูอ่ะกูวิ่งอย่าวิ่งกูพูดได้คำเดียวกูวิ่งโอ้โหเฮ้ยโรงเรียนนี้หลุดเลยเออเมื่อกี้เหมือนคนเปิดก่อนเลยอยากแย่ยังอยู่เนี่ยเมื่อกี้ก่อนหลุดหยาบเลยแล้วห้องล็อกข้างในด้วยกูไม่ถึงผมอยู่ตรงนี้กันหมดเลยนะใช่นี่นะผมไม่ถึงดูเฮ้ยมึงกล้องสองบนนี้เออสองนี้มีใครอยู่ปะมีใครปะเฮ้ยไม่มีขอจากหลังประตูนี้เฮ้ยแล้วมันถูกล็อกจากด้านในนู้นเออดูทั่วดิไม่ถูกล็อกอย่างไรมีบ้างมึงลองแทนห้องแทนซ้ายแทนขวาดูเชี่ยวเออแล้วมันขยับได้ยังไงประเด็นอ่ะไม่รู้เออที่แล้วคือประตูมันถูกล็อกจากด้านในใช่เฮ้ยล็อกจากด้านในขอดิอยากเล่นด้วยมารายการเว้ยถ้าอยากเล่นด้วยออกมาเล่นกับฮะหน่อยนะเมียโอ้ยมึงอย่ามาใกล้กูดิเหี้ยขาดอากาศเลยเฮ้ยใครวะเฮ้ยกูชี้มุมแล้วเฮ้ยเสียงใครอยู่ในห้องไม่รู้ใช่ไหมใครอยู่แล้วไม่มีใครอ่ะเสียงจากข้างในนะมึงอย่ามาเบี้ยใช่ไหมครับถ้าหนูอยู่ข้างในหนูเคาะประตูให้พี่รู้ได้ไหมว่าหนูอยู่ข้างในอ่ะเคาะทำไมเนี่ยเมื่อกี้เคาะแล้วอ่ะหนูอยู่ข้างในใช่ไหมลูกเขาบอกว่ามันล็อกอยู่นะใครจะอยู่ก็อยู่เสียงวิ่งเล่นอยู่ในห้องรอกูด้วยหาด้วยครับรอกูด้วยไม่ไหวเลยทำไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้วกูมีอะไรให้มึงเล่นกูไม่เล่นใช่ป่ะแบงค์ไอ้วะตามกูมาทีนึงเดี๋ยวคืออะไรทำไงทีนึงขึ้นไปอีกทีเหรอขึ้นไปก่อนขึ้นไปหนูน้าเอาของเล่นมาให้ออกมาเอานะลูกเอาไปเล่นเลยน้ามาให้หนูอยากเล่นหนูเอาไปเลยลูกน้าให้แล้วเอาไปเลยออกมาเล่นด้วยกันออกมาเล่นด้วยกันนะมึงดูดิเสียงประตูขยับอ่ะหมาขยับแล้วเฮ้ยประตูมันล็อกไปอยู่ข้างนอกห้องกูชิดมุมแล้วกูก็กลัวหนูเฮ้ยม้าขยับว่ะกูยังไงสับเพสับมันเพี้ยเลย
มาแล้วมามาน้าคุณด้วยถ้าน้าหนูไม่เอาน้าคืนนะหาไปไหนน้าคืนนะเจ๊หาไปไหนไอ้บาสเฮ้ยอย่าไปอย่าไปไอ้บาสเราลงไปไหนอ่ะอย่าไปอย่าไปอย่าไปกูไม่รู้อ่ะเฮ้ยมึงโยนให้เขาไปเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เจ๊อย่าไปไอ้เจ๊เอาไปเลยเอาไปเลยไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงมุมครูพอดีเลยประตูตัดเลยไม่เห็นนะถ้าจะอยู่เลยเหี้ยยังไม่พอเหรอเสียงเล่นเสียงม้าอยู่ตรงบันไดมันอยู่ตรงบันไดมันอยู่ตรงบันไดเสียงม้าที่มึงขึ้นไปเฮ้ยก็เลยจะบอกว่าเสียงม้าไปดูดิที่เล่นอะไรตกลงมามึงไปดูดิม้าม้าตกมาเลยมึงดูดิใช่ตัวเดียวกันบ้างตัวเดียวกันเลยไปดูดิพร้อมอ่ะพร้อมอ่ะกูขออีกรอบนึงเคลียร์เฮ้ยว่าข้างบนมันมีตัวอะไรหรือเปล่ามีตัวอะไรตัวอะไรเล่นม้าคิดตั้งชั้นเชิงหนูไปดิหนูนี่ประตูไม่กูไม่ได้ปิดประตูตอนแรกมันเปิดปะเปิดตอนแรกเปิดใช่ไหมตอนแรกมันเปิดไปแล้วไม่อยากขึ้นใช่ไหมไม่อยากขึ้นปะเอ้ากูไม่อยากขึ้นปะไปเร็วมึงเข้าไปดูเลยใครพาเข้าไปดูไปทั้งหมดนี่ไงแต่กูไม่เปิดนะเอ้าไอ้เหี้ยเปิดแล้วจะเปิดอ่ะยังไงจะเปิดได้ปะเปิดเลยโอ้โหดูดิหาไม่ไหวแล้วนะกูยังไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยมึงจะหลอกกูให้ตายตรงนี้เลยไอ้เหี้ยมันหลอกหาได้ไหมหากลัวเนี่ยกูผิดเองเมื่อกี้มันโดนหลังไงกูขอโทษกูขอโทษกูผิดเองกูกลัวอะไรมันออกมาไงกูเองมาวิ่งเล่นด้วยกันมาเดินด้วยกันนะหาอยากเล่นนะมาหาฮะหน่อยนะกูไม่กลัวมึงหรอกเอาให้มันแรงเดี๋ยวกูออกไปอ่ะเดี๋ยวพี่กูจะเข้าอีกรอบนึงกูไม่เคยกลัวพวกมึงเลยท้าไว้เผื่อเลยไอ้เด็กขี้อ่ะเคสเดี๋ยวพี่กูเข้ามาแต่กูอ่อนกูใจไม่ถึงหรอกอะไรประตูประตูรอกูด้วยเห็นใครยืนอยู่ไม่รู้รอด้วยรอด้วยรอด้วยเป็นดำเฮ้ยเสียใครวิ่งตามไม่ใครวิ่งตามไอ้เจี๊ยบกูวิ่งประตูไปเปิดดิใครวิ่งตามกูไม่รู้ออกทางนี้ก่อนไอ้ชิวใครวิ่งตามกูไม่รู้เนี่ยกูบอกแล้วกูบอกแล้วมีคนวิ่งที่นี่มากันหลายเพจเลยใช่ไหมครับเนี่ยเฮ้ยแต่มันก็หลอนจริงว่ะเจอเป็นตัวบ้างเจอเป็นเสียงมันแล้วแต่จังหวะที่เขาจะมาเจอในช่วงนั้นเขาจะเจอเป็นตัวหรือเจอเป็นเสียครับนี่ล่าลุยหลอนครับบัตเจแบงค์มาเจอส่วนใหญ่เป็นเสียงแล้วมีภาพบ้างมีเป็นตัวแบบเดินผ่านนะผ่านหน้าต่างเงี้ยใช้วิจารณญาณในการรับชมครับคงต้องพูดกันย้ำๆเรื่อยๆทุกคลิปทุกครั้งในการไลฟ์สดนะครับผมนี่คือแอดเวนเจอร์ในบ้านล้างโรงเรียนล้างสถานที่ล้างทุกอย่างสนุกมากนี่แหละครับผมคงไม่ต้องพูดถึงความหลอนเพราะว่ามาหลายเพจเจอทุกเพจโอ้โหคนอวดผีก็มาช่องส่องผีก็มานี่ขอบคุณมากเลยครับจบแล้วครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและกดแชร์ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผม3ทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ